เจนซีรีพอร์เตอร์ในวันนี้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านวัดสะกำแพงใหญ่ศาสนสถานแบบเขมรของชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ในปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนนะคะติดตามจากนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษค่ะปราสาทวัดสะกำแพงใหญ่หรือปราสาทศรีพฤทธเทศวรตั้งอยู่บริเวณวัดสะกำแพงใหญ่ในท้องที่บ้านกำแพงใหญ่ตำบลสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษอยู่ห่างจากตัวอำเภออุทุมพรพิสัย2กิโลเมตรหรือห่างจากตัวจังหวัด26กิโลเมตรปราสาทวัดสะกำแพงใหญ่เป็นศิลปะแบบปาปวนมีอายุราวพุทธศตวรรษที่16สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้เดิมเป็นเทวาลัยถวายแด่พระศิวะแล้วต่อมาในพุทธศตวรรษที่18ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัดในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเป็นปราสาทที่มีขนาดความกว้าง49เมตรจากฝั่งทิศใต้ถึงฝั่งทิศเหนือและยาว67เมตรจากฝั่งทิศตะวันออกถึงฝั่งตะวันตกนี่คือระเบียงคดด้านหน้าและที่เราเห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าซุ้มประตูโคกุระซึ่งเป็นซุ้มประตูที่จะให้เราท่านทั้งหลายผ่านเข้าไปเพื่อไปสู่เทวาลัยหรือปรางที่จะใช้ในการประกอบพิธีภายในคุณสมบัติของศิลาแรงคือยิ่งนานยิ่งแข็งก็จะใช้เป็นพื้นเป็นฐานเป็นที่ตั้งสองศิลาทรายก็จะใช้เป็นกรอบประตูเป็นโครงประตูแล้วก็ใช้สำหรับแกะสลักเป็นทับหลังเป็นหน้าบัตรภาพนี้ชื่อว่าภาพศิวนาตราชศิวนาตราชคือท่าพระศิวะกำลังฟ้อนรำความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าภาพศิวนาตราชเป็นการฟ้อนรำขององค์พระศิวะเพื่อทำนายลักษณะโลกปีไหนที่พระศิวะฟ้อนรำในท่าอ่อนช้อยนุ่มนวลปีนั้นความสงบร่มเย็นผาสุกจะเกิดขึ้นแก่มวลหมู่มนุษยชาติแต่ปีไหนที่พระศิวะฟ้อนรำด้วยท่าเร่าร้อนรุนแรงปีนั้นมวลมนุษยชาติก็จะพบกับความร้อนรนเพราะฉะนั้นการฟ้อนรำของพระศิวะจึงเป็นการทำนายลักษณะโลกตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูซุ้มประตูโคปุระที่3จะมาเจอจำหลักอักษรขอมโบราณนี่เป็นจารึกของปราสาทสะกำแพงใหญ่ทำให้เราได้รู้ว่าปราสาทสะกำแพงใหญ่เริ่มสร้างเมื่อไรอย่างไรใช้ชื่อเทวาลัยและปราสาทแห่งนี้ว่าศรีพฤทเทศวรและได้นายช่างใหญ่ชื่อว่าศรีสุกัมมาสเตงิซึ่งเป็นนายช่างที่ดำเนินการสร้างปราสาทพระวิหารมาดำเนินการสร้างปราสาทสะกำแพงใหญ่ที่นี่ปราสาทวัดสะกำแพงใหญ่เป็นปราสาทหินที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษทั้งยังเป็นแหล่งค้นพบวัตถุโบราณอีกเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทับหลังที่พบมากถึง13แผ่นพระพิมพ์ดินเผาหรือพระพุทธรูปโบราณจึงถือได้ว่าปราสาทแห่งนี้ควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันปราสาทวัดสะกำแพงใหญ่ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานของชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว